สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยค่ะประจำวันพุธที่11กันยายนพ.ศ. 2562นะคะอยู่กับดิฉันทานทิวาฐานรัชกุลค่ะสำหรับในวันนี้นะคะกลางสัปดาห์แน่นอนค่ะว่าประเด็นทางเศรษฐกิจนะคะก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งสิ่งที่บ่งบอกหรือสะท้อนนะคะว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยหนักหน่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลโพนะคะที่เราได้เห็นหรือนำเสนอกันมาโดยตลอดจากนิดาโพส่วนดุสิตโพนะคะล่าสุดเดี๋ยวจะมีผลโพจากทางใต้นะคะได้มีการหยิบยกในส่วนตรงนี้มาให้คุณผู้ชมนะคะได้วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะรวมไปถึงเรื่องราวสืบเนื่องกันเลยไม่รู้ว่าจากปัญหาเศรษฐกิจกี่มากน้อยนะคะทำให้คนที่เกิดภาวะการฆ่าตัวตายนั้นสูงขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาดูในรายละเอียดกันเพราะว่าตามในเนื้อข่าวเนี่ยนะคะถึงบอกถึงสถิติเลยว่าทุกๆ40วินาทีเนี่ยจะมีคนฆ่าตัวตายเนี่ย1คนด้วยกันนะคะรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะตรงนี้เรายังไม่ทิ้งประเด็นไปอย่างแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรของเราค่ะต้อนรับคุณบุญกรมดงบางสถานค่ะสวัสดีค่ะปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมากมากจริงๆก็มากมานานแล้วนะคะคุณมึงกรมแต่เหมือนนับถอยหลังให้รอวันประทุหรือรอวันที่ประชาชนอดอยากปากแห้งจนไม่เหลืออะไรเลยหรือเปล่าเพราะว่าเราก็จะได้หยิบยกวันนี้เรื่องของโพที่ยิ่งสะท้อนปากท้องพี่น้องประชาชนหรือปัญหาเศรษฐกิจในบ้านเราที่มันหนักขึ้นมาเรื่อยๆนะคะครับนี่ครับครับคือการทำโพหรือการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต่อการแก้ไขต่อปัญหาเศรษฐกิจรวมทั้งการแก้ไขเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการสำรวจนะครับคุณฟ้าไม่น่าเชื่อนะเป็นการสำรวจในช่วงที่รัฐบาลไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชิปช็อปใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องเกี่ยวกับแจกเงินให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ในการใช้เงินเนี่ยไปเที่ยวเมืองรองนะครับแต่ปรากฏว่าทำไมคนที่แสดงความคิดเห็นจากการสำรวจเที่ยวเนี่ยทำไมถึงไม่มั่นใจต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะอะไรมันเป็นคำถามที่น่าสงสัยนะครับในขณะเดียวกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานท่านในสัมภาษณ์นะท่านบอกว่าพอนักข่าวไปถามเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจเรื่องการโพสองสำนักดังนะครับสำรวจความคิดเห็นประชาชนไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรเนี่ยท่านนายกบอกว่าท่านก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์หน่อยนะโพไหนใครทำไปถามใครอะไรทำนองนี้นะครับก็คือไม่เชื่อโพนะครับไม่เชื่อโพคือผมว่านะครับโพที่ทำเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นสำนักหรือเป็นสถาบันที่ไม่ค่อยไม่มีชื่อเสียงอะไรนะครับเขาก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพิ่งจะมาทำนะครับอย่างสองสำนักใหญ่นะครับนิดาโพนะครับก็มีการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจรวมทั้งสวนดุสิตโพครับคุณฟ้าอันนี้คนชัดเจนนะครับอย่างนิดาโพครับคุณฟ้ามีข้อมูลไหมค่ะจากการสำรวจนะคะไปถามประชาชนนะคะเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยยังพบด้วยนะคะว่าร้อยละ46.67 ก็คือเกือบครึ่งหนึ่งนะคะระบุว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็คือระบุว่าสินค้าแพงรายได้ต่ำร้อยละ 24.13 ระบุว่าเป็นผลกระทบจากภาวะการเศรษฐกิจของโลกร้อยละ 22.54 ระบุว่านักการเมืองไม่สนใจแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจังร้อยละ 20.79 นะคะระบุว่าราคาพืชผลทางการเกษตรนั้นตกต่ำร้อยละ 13.65 นะครับเป็นผลกระทบจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภัยแล้งน้ำท่วมนะคะหลักๆตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามองขึ้นไปที่ส่วนใหญ่ที่สุดเลย 46.67 คือรัฐบาลไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเพราะอะไรนะครับทั้งที่หนึ่งตัวนายกรัฐมนตรีก็คนเดียวค่ะคนเดียวกับคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมา 4-5 ปีในรัฐบาลคสช.นะครับอันที่สองทีมเศรษฐกิจก็เป็นทีมเดียวกับที่เคยเป็นทีมในรัฐบาลคสช.เพียงแต่ว่ามีนักการเมืองเพ
พิ่มเติมเข้ามาแค่นั้นเองนะครับใช่ค่ะใช่ไหมฮะประการที่3นะครับคุณฟ้าในบรรดามาตรการต่างๆที่นำมาใช้นะครับก็เป็นมาตรการไม่แตกต่างกับในสมัยรัฐบาลคสช.เคยใช้ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการให้เที่ยวเมืองรองหรืออะไรทั้งหลายนะครับก็เป็นมาตรการเดียวกันนะครับแล้วทำไมอ่ะประชาชนถึงไม่มีความเชื่อมั่นไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะแก้มีความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เนี่ยสิ่งที่สงสัยอย่างสวนดุสิตโพเขาก็มีผลสำรวจเดี๋ยวพามาดูกันหน่อยนะเพราะเขาถามใน3เรื่องก็คือเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะอย่างสวนดุสิตโพเนี่ยบอกนะคะว่าด้านการเมืองคือร้อยละ 43.76 ค่ะวิตกเรื่องการบริหารงานของรัฐบาลนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะที่มาอันดับต้นเลยคือร้อยละ 62.39 ประชาชนเนี่ยวิตกกังวลในเรื่องของของแพงค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะด้านสังคมค่ะร้อยละ 54.81 ประชาชนเนี่ยวิตกเรื่องของอาชญากรรมแล้วก็ความรุนแรงซึ่งมันก็มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงนะคะเรื่องของอาชญากรรมอย่างที่บอกคือพอสภาวะเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่อาชญากรรมอาชญากรเนี่ยเกิดขึ้นเยอะอย่างที่คุณบุญกรมได้เคยเล่าว่าก็มีในส่วนของเป็นคุณแม่ไปขโมยของในร้านสะดวกซื้อซื้อขโมยนมให้ลูกเงี้ยไม่มีเงินค่านมต้องไปติดคุกติดตารางเงินประกันตัวก็ไม่มีอีกพวกนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงมันสะท้อนปัญหาที่มันเกิดขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันคุณฟ้าครับถ้าเราลงไปในรายละเอียดลงในเอาเฉพาะเป็นภาคนะครับภาคใต้คนภาคใต้นะครับก็มีความคิดเห็นที่ไม่ต่างกันกับคนที่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคอื่นด้วยนะครับผู้ของภาคใต้นะครับก็ได้มีการสำรวจนะครับคุณฟ้าก็คือก็เรียกว่าศูนย์วิจัยนวัตกรรมศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะครับได้มีการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้นะครับ420ตัวอย่างด้านเศรษฐกิจและสังคมพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมนะครับปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคมนะครับได้แก่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมรายได้จากการทำงานรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะเปลี่ยนในครอบครัวรายจ่ายด้านการท่องเที่ยวความสุขในการดำเนินชีวิตฐานะการเงินและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับปัจจัยลบส่วนหนึ่งมาจากรายได้ภาคเกษตรที่ลดลงมาจากยางพาราที่ตกต่ำราคาผลไม้ได้แก่ทุเรียนมังคุดเงาะลองกองนะครับที่เก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมกันในเดือนสิงหาคมมีราคาตกต่ำนะครับแตกต่างจากช่วงเดียวกันของปี61นะครับผู้ช่วยดร.วิวัฒน์นะครับจันกิ่งทองผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจนี้นะครับก็ได้บอกอีกว่านะครับปัจจัยภายนอกคือสภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากสถานการณ์ตอบโต้มาตรการกีดกันทางการค้าของรัฐบาลจีนกับสหรัฐจับเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการปรับลงของค่าเงินหยวนนะครับท่านอาจารย์ดร.วิวัฒน์ก็ยังบอกอีกว่านะครับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในแบบเร่งด่วนเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและเร่งขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจได้ออกมาตรการ3ด้านนะครับทั้งพักชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลาถึงปีช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากภัยแล้ง13จังหวัดกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนผ่านการสนับสนุนการท่องเที่ยวชิมช็อปใช้นะครับรวมทั้งแจกเงินให้กับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปคนละ 1,000 บาทเพื่อใช้จ่ายในท่องเที่ยวนะครับแต่ประชาชนก็มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเป็นส่วนๆนี่ครับประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้นะครับไม่สามารถที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้ได้ที่ซบเซาให้กลับมาได้นะครับเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้ที่ตกต่ำมาเป็นเวลานานนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้ซึ่งเขามีความเห็นก็คล้ายๆกับสองโพดังใช่ไหมที่ทำการวิจัยไปแล้วก็คือเรื่องของนิดาโพกับสุนทรโพนะครับ
ซึ่งก็มีความเห็นคล้ายๆกันนั่นแหละก็คือว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ตอนนี้ล้มเหลวนะครับคือพูดง่ายๆก็คือให้รัฐบาลสอบตกในด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนั่นเองนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับต้องนำต้องรับฟังปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ในขณะเดียวกันต้องคืออะไรล่ะคือรับฟังปัญหาให้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวก็นำปัญหาต่างๆนะครับไปพิเคราะห์ไปพิจารณาแล้วก็หาทางแก้ไขไม่ใช่ว่าไม่รับฟังเลยเหมือนกับที่ท่านนายกท่านให้สัมภาษณ์ว่าท่านก็ย้อนถามนักข่าวว่าโอ้ที่ไหนไปสำรวจไปสอบถามใครอะไรทำนองนั้นซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับยิ่งตอนนี้ท่านเป็นนักการเมืองนะนะครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าท่านก็มาตามระบอบของรัฐธรรมนูญนะใช่ไหมครับท่านเป็นนักการเมืองนะในขณะเดียวกันพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับท่านก็เป็นสมาชิกพรรคประชาพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคไปเรียบร้อยแล้วท่านก็เป็นนักการเมืองเต็มตัวเพราะนั้นประชาชนมีความคิดเห็นยังไงนะครับต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือต่อการบริหารประเทศของท่านเนี่ยนะครับท่านจะต้องรับฟังให้มากๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นกันได้ชัดก็คือหน้าข่าวการฆ่าตัวตายของพี่น้องประชาชนที่ได้เปรยไว้ในตอนแรกเนี่ยที่คนฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีอันนี้เป็นในส่วนของโลกทีนี้เราโฟกัสกลับมาที่ประเทศไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะได้มีการรายงานตลอดว่าในส่วนของอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาก็จะออกมาให้ข่าวในกรณีที่คนไทยเนี่ยฆ่าตัวตายซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยมาจากปัญหาเรื่องของภาวะเป็นโรคซึมเศร้าและอย่างที่บอกคือด้วยความที่ปัญหาเศรษฐกิจอะค่ะมันค่อนข้างรุมเร้าโอกาสที่จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าหาทางออกไม่ได้เนี่ยมันก็มีค่อนข้างสูงนะคะทีนี้ค่ะพามาดูกันหน่อยสำหรับในบ้านเราสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทยนะคะเราได้เห็นในหน้าข่าวตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าแบบ2คนยกทั้งครอบครัวก็มีเหมือนกันนะคะด้วยความที่เมื่อวานนี้ค่ะ10กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายของโลกคนเขาก็เลยตระหนักในเรื่องนี้ยิ่งปกติเนี่ยการฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็หนักในบ้านเราอยู่แล้วก็ไปตรงกับเมื่อวานนะคะคนก็ให้ความสนใจเรื่องของการฆ่าตัวตายของนานาชาติอะไรต่างๆแต่ทางด้านของนายแพทย์เกียรติภูมินะคะวงรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตออกมาเปิดเผยว่าปัญหาการฆ่าตัวตายในประเทศไทยนั้นยังคงน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าภาพรวมการฆ่าตัวตายทั้งประเทศนะคะอยู่ที่ 6.34 ต่อประชากร 100,000 คนโดยในปี61เนี่ยมีคนไทยที่ฆ่าตัวตายสำเร็จไปแล้วคือ 4,137 คนแบ่งเป็นผู้ชายเนี่ย 3,327 คนก็คือเปอร์เซ็นต์ที่ผู้ชายฆ่าตัวตายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือ 80% ผู้หญิงคือ810คนคิดเป็น 20% นะคะก็พบว่าเป็นวัยแรงงานที่อยู่ในช่วงอายุ25ถึง59ปีเป็นวัยที่ฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยสูงที่สุดคือ 74.7% ซึ่งสูงมากนะคะรองลงมาก็คือเป็นวัยสูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็คือ 22.1% แล้วก็วัยเด็กเนี่ยอายุ10ถึง24ปี 3.2% ตามลำดับนะคะแล้วก็มีผู้ที่ทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตเนี่ยเฉลี่ยก็อยู่ที่345รายต่อเดือนและมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยเฉลี่ยวันนึงอะนะคะคือ11ถึง12รายนะคะอย่างที่บอกคือปัจจัยเนี่ยที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของภาวะซึมเศร้าเรื่องของปัญหาด้านความสัมพันธ์ปัญหาการใช้สุรายาเสพติดนะคะแล้วก็กรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาก็กังวลด้วยเรื่องของการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายนะของสื่อโดยเฉพาะการฆ่าตัวตายแบบรมควันในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งก็จะเกิดขึ้นหลังจากเสพข่าวนะคะที่ได้บรรยายรายละเอียดซ้ำๆนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าคือสื่อจะไม่รายงานก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็คือสิ่งที่อย่างที่บอกคือมองได้2มุมคือมุมที่คนจะเรียนแบบก็มีอีกมุมนึงคือคนก็จะมาฉุกคิดแล้วว่าเอ๊ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วจะได้ป้องกันคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือคนเป็นคนในครอบครัวจะได้รู้วิธีการป้องกันในจุดนี้ค่ะเมื่อวานนะครับคุณฟ้าเท่าที่ผมอ่านข่าวนะก็มีเท่าที่เป็นแล้วก็เป็นข่าวนะครับมีการฆ่าตัวตาย2ราย
นะครับที่เป็นข่าวนะซึ่งตรงกับวันป้องกันการฆ่าตัวตายใช่ไหมของโลกด้วยนะเมื่อวานคือรายหนึ่งเกิดที่ฝั่งทนนะครับเป็นเจ้าของร้านติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับก็ฆ่าก็ฆ่าเมียก่อนแล้วเสร็จแล้วก็มาฆ่าตัวเองตายนะครับทิ้งลูกไว้แค่อายุ10ขวบแค่นั้นเองนะครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องจิตการติดตั้งแก๊สรถยนต์นี่แหละค่ะนะครับมีบ่นเรื่องเงินไม่พอใช้เรื่องตอนนี้ธุรกิจซบเซาอะไรทั้งหลายนะครับอีกรายหนึ่งนะครับอันนี้เป็นผู้หญิงค่ะนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับคุณฟ้าเป็นแม่ค้าขายส้มตำนะครับก็คงจะน้องก็คงอาจจะไปเอาไปกู้ยืมเงินอะไรนอกระบบอะไรมาใช้แล้วมีเงินหมุนไม่พออะไรทั้งหลายนะครับอันนี้เท่าที่ผู้เป็นแม่เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ฟังก็คือผูกคอที่สมุทรปราการนะอำเภอเมืองนี่แหละค่ะใช่ไหมฮะขายไม่ดีก็คือก็เป็นศพก็คือเสียชีวิตแล้วนะคะพยายามจะอ่านที่มันไม่ละเอียดมากก็คือผู้เป็นแม่เล่าให้ฟังอย่างที่คุณบุญกรมบอกอะค่ะว่าลูกสาวกับตัวเองเนี่ยคือมีอาชีพขายส้มตำอยู่ปากซอยลูกสาวก็ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะขายไม่ดีนะขาดเงินที่จะซื้อของมาลงทุนนะก็เลยไปหาเงินมาช่วยทุกครั้งเลยนะแต่ไม่เคยบอกว่าเอาเงินมาจากไหนนะเคยแต่ได้ยินบ่นว่าไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาใช้หนี้เพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงอย่างน้อยถ้าพูดดอกเบี้ยสูงเนี่ยก็น่าจะเป็นการกู้นอกระบบนะก่อนไปพบศพกำลังจะเตรียมของออกไปเปิดร้านขายส้มตำนะเดินไปเรียกลูกสาวคือผูกคอไปแล้วนะแล้วนี่ผมคิดว่ามันก็คงจะมีอีกเยอะนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าคนแวดล้อมนะครับที่อยู่แวดล้อมกับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังคอยสังเกตแล้วก็ให้กำลังใจกันไปนะครับเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับการฆ่าตัวตายมันไม่ใช่เฉพาะปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าปัญหาเรื่องพิษสุรายาเสพติดอะไรต่างมันก็มีอยู่มากมายนั่นแหละเรื่องไม่อะไรล่ะไม่สมหวังในความรักอะไรต่างมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยนะครับต้องให้ความสนใจนะครับคอยสังเกตแล้วก็ให้กำลังใจปลอบประโลมแล้วก็ถ้าหากไม่ไหวก็ต้องไปหาหมอนะครับเพราะว่าหมอเนี่ยจิตแพทย์เนี่ยผมว่าน่าจะมีทางออกนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาพวกนี้แต่พูดถึงถ้าเป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนี่พูดถึงจิตแพทย์นี่ก็ช่วยลำบากนะคะคุณผู้ชมถ้าเศรษฐกิจดีพูดตรงๆแบบบ้านๆง่ายๆแบบไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยเศรษฐกิจดีคือชีวิตมันดีอยู่แล้วเพราะว่าเงินในกระเป๋ามันมีอยากจะใช้จ่ายอะไรก็คือซื้อง่ายขายคล่องอันนี้คือพอเงินไม่มีจะหันไปทางไหนเอาง่ายๆคุณบุญกรมถ้าเกิดว่าจิตแพทย์ที่ไปฟรีมันก็ดีไปแต่ถ้าไปพวกโรงพยาบาลที่ต้องเสียเงินแล้วกุมขมับปวดหัวอีกแล้วเพิ่มปัญหาอีกนะไหนจะต้องเสียตังค์อะไรต่างเพิ่มแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่ารัฐบาลเนี่ยต้องพยายามในการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ได้นะครับเราต้องเอาใจช่วยเราต้องเอาใจช่วยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับคุณฟ้าเมื่อวานมีข่าวเล็กๆอยู่นะมีข่าวบอกว่าคุณสมคิดลาออกจากหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกนะเพราะท่านนายกท่านบอกว่าท่านจะนั่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านจะนั่งประชุมครม.เศรษฐกิจเองนะครับแต่เมื่อวานมีข่าวว่าคุณสมคิดลาออกจากหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนแหละว่าคนก็ต้องนึกภาพของท่านสมคิดคุณสมคิดเนี่ยแหละทีนี้คุณสมคิดก็บอกแต่เพียงว่าก็ดูในส่วนของกระทรวงสีกระทรวงเองที่เป็นกระทรวงแล้วในกระทรวงตรงนี้บางทีเหมือนทำงานแบบไม่ได้เป็นเอกเทศอะค่ะคือเหมือนของไม่ได้อยู่ในเหมือนสมัยก่อนใช้คำว่าสมัยยุคคสช.ละกันเพราะว่าตอนนั้นก็คือทำงานเป็นหนึ่งเดียวคำสั่งเดียวทุกคนตามแต่อันนี้คือกระทรวงนี้อยู่ของพรรคประชาธิปัตย์กระทรวงนั้นอยู่อีกพรรคนึงการทำงานมันก็เลยอาจจะไม่ได้มีความเป็นทีมสักเท่าไหร่อันนี้คือความคาดเดาส่วนตัวนะคุณกรมแต่ก็น่าอันนี้ถูกต้องเลยแหละถูกต้องไม่ต้องมาคาดเดาเลยถูกต้องนะครับคือต้องเข้าใจนะครับรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมนะครับไม่ใช่รัฐบาลคสช.ที่มีอำนาจเด็ดขาดมีหัวหน้าคสช.มีนายกมาจากคสช.นะครับแล้วก็ไม่มีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอำนาจสิทธิ์ขาดก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีซึ่งในรัฐบาลคสช.นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้คุณสมคิดเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใ
ใช่ไหมฮะดูแลทีมเศรษฐกิจทั้งหมดแต่พอมีรัฐบาลผสมเข้ามานะครับมีรัฐบาลผสมขึ้นมาผมคิดว่าไอ้การที่จะให้คุณสมคิดไปเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจผมไม่เชื่อนะครับว่าคุณสมคิดจะควบคุมบรรดารองนายกตีหรือรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือจากพรรคการเมืองคือเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าการบริหารงานเนี่ยฉันต้องฟังใครด้วยเหรอทำงานมาก่อนอาจจะเป็นภาวะของอีโก้ด้วยแล้วก็การทำงานที่มันทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันค่อนข้างยากเพราะนั้นการที่ท่านนายกตีมานั่งเป็นประธานในที่ประชุมครม.เศรษฐกิจเนี่ยโอเคแหละนะครับโอเคแหละแต่ปัญหาที่ว่ามันจะเกิดความเชื่อมั่นหรือเปล่าเกิดเพราะว่านายกตีท่านไม่ได้มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจนะค่ะใช่ไหมฮะเราก็ต้องยอมรับในเวลาการให้สัมภาษณ์ของท่านแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเหนื่อยหน่ายเหมือนกันนะอย่างเรื่องเก็บภาษีแบบคนจนไม่เสียภาษีอันนี้ก็ยังอยู่ในหัวใจแล้วก็ในหัวสมองตลอดว่าเอ๊ะนายกทำไมถึงคิดแบบนั้นอาจจะมีเหตุผลของท่านหรือไม่รู้จริงๆก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าสิ่งนึงค่ะคุณบุญกรมแอบคิดไหมคะว่าตัวนายกเองยังบอกเลยว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ถดถอยคืออาจจะเป็นเพราะว่าความเป็นผู้นำด้วยไม่สามารถยอมรับในสิ่งที่มันแย่ได้คุณบุญกรมมองว่ามันจะมีโอกาสไหมถ้าภาวะเศรษฐกิจพังกว่านี้อีกประชาชนอาการทรุดไปกว่านี้อีกจะมีการตั้งวอร์รูมแบบด่วนพิเศษเรื่องของเศรษฐกิจขึ้นมาไหมคะแบบเชิญคุณวิชัยสมมติอันนี้อาจจะเป็นไปไม่ได้ใครก็ได้ที่รู้เรื่องเศรษฐกิจอันนี้นึกชื่อไม่ออกสมมติว่าเชิญคุณวิชัยมาเลยอ่ะผมเอามาในฐานะเป็นที่ปรึกษาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็จับคนนู้นคนนี้มาตั้งเป็นวอลลุ่มคือไม่ต้องมองกระทรวงไหนเหมือนเอามาแบบเฉพาะกิจแบบเร่งด่วนคุณมองว่ามันจะมีไหมหรือควรจะมีหรือเปล่าคือผมคิดว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปมันได้เป็นไปได้ยากนะครับเป็นไปได้ยากเพราะวันนี้เพราะถ้าหากทำอย่างนั้นมันเท่ากับดิสเครดิตของรัฐบาลทำให้เครดิตของรัฐบาลเสียด้วยนะไม่มีศักยภาพในการที่จะบริหารตัวเองแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องไปเชิญคนอื่นเข้ามานะครับเอาพรรคซึ่งเป็นซึ่งสังกัดพรรคการเมืองนะนะครับแล้วก็เป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับนอกเสียจากว่าต้องเอาคนกลางคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่มีเครดิตดีเจ้าของธุรกิจนะครับเอามาแบบหลากหลายเลยนะค่ะนะครับไม่ต้องคือไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอ่ะแล้วก็ไม่ได้เอื้อในทุนด้วยอะไรก็ตามคือมาปรึกษาแต่อย่าไปเอื้อในอย่างนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแล้วผมคิดว่าถ้าทำแบบนี้ได้นะครับนายกรัฐมนตรีท่านก็จะได้ชื่อเสียงก็มีเครดิตด้วยเป็นผลดีของรัฐบาลไปอีกใช่ไหมท่านไม่ผูกติดว่าจะต้องมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจมันเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสกว่ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ตอนนี้นะใช่ไหมค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่จริงนะครับไหนจะเรื่องสงครามการค้าเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายคือปัจจัยภาวะของภายต่างประเทศที่บีบเข้ามาคือภายนอกประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดว่าโครงสร้างภายในไทยเนี่ยยิ่งไม่เข้มแข็งยิ่งอยู่ลำบากเพราะว่าภาวะการลงทุนเห็นเขาก็โยนไปทางไปลงทุนกันที่อื่นอย่างเวียดนามเอ้ยสิงคโปร์เอ้ยไทยเราก็อยู่เป็นอันดับที่4แต่ว่าเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนมันก็ค่อนข้างน้อยในเอเชียเนี่ยเมื่อวันที่9ครับคุณฟ้าเมื่อวันที่9คุณสมคิดไปพูดนะครับพูดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมไม่จำไม่ได้นะครับว่าท่านพูดอะไรแต่ว่ามีก็มีคนเขาส่งมาให้เหมือนกันท่านพูดบอกว่าท่านพูดอย่ามองแค่ต่างประเทศคือโดยสรุปนะอย่ามองแค่ต่างประเทศว่าเศรษฐกิจประเทศนั้นเป็นดีนะครับก็มีหลายประเทศก็มีปัญหาท่านพูดลักษณะสิงคโปร์เองก็มีปัญหาแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนคนไทยเนี่ยต้องช่วยตัวเองต้องช่วยตัวเองเมื่อวานอ่านข่าวอยู่ค่ะอยู่คุณหัวหน้าเนี่ยวันที่9ใช่แต่เมื่อวานข่าวนี้แหละค่ะคนไทยเนี่ยต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองก็คือว่าอย่าไปหวังอาศัยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลคนไทยต้องช่วยนี่แสดงว่าท่านยอมรับแล้วนะว่าไอ้มาตรการทั้งหลายที่รัฐบาลกระตุ้นเอาออกมาใช้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลเพราะนั้นท่านได้ว่านี่เป็นการเตือนประชาชนให้ระวังนะครับให้ระวังแล้วก็
ยอมรับสภาพปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมฮะถ้าหันไปพึ่งรัฐบาลไม่ได้ก็พูดลำบากแล้วค่ะเพราะอย่างที่บอกคือถ้ารัฐบาลมองให้เป็นครอบครัวคนเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่คือนี่ฉันพึ่งพาพึ่งพาฉันสิฉันจะทำนู่นทำนี่ให้เห็นล่าสุดนี่ก็ว่ารอดูในเรื่องของการจะอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เรื่องของการช่วยเหลือภาคเกษตรกรด้วยนะคะเกี่ยวกับการจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เคยเห็นอยู่แล้วมีมาอยู่แล้วแต่แค่ว่าเรื่องของการขับเคลื่อนอาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องเอาใจช่วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าผลผลิตการเกษตรกรอะไรต่างๆเนี่ยผลผลิตการเกษตรก็ตกต่ำคือหลายส่วนแล้วค่าครองชีพที่แพงขึ้นอีกภาวะภัยแล้งภัยน้ำท่วมก็มากระทบอีกทีนี้ประชาชนไม่เหลือแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีภาพอยู่ในโซเชียลนะครับก็มีการแชร์ภาพกันออกมาเนี่ยคนที่ได้เงินจากสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทเนี่ยเอาไปซื้ออะไรรู้ไหมอะไรคะคุณกรมซื้อมือถือซื้อเหล้าซื้อบุหรี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะกินข้าวไม่ลงทำให้เงินมันหมุนเวียนนะครับก็คือเอาเงินที่ไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ก็เจ้าของร้านค้าอะไรต่างก็ได้นะครับแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เงินที่ให้500บาทหรือแม้กระทั่งเงินที่เงินที่นำอะไรไปเที่ยวเมืองรอง 1,000 บาทเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ห้ามนะครับว่าจะต้องว่าจะเอาเงินนี่ไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์หรือซื้อบุหรี่ไม่ได้นะครับสามารถซื้อได้นะครับเพียงแต่ว่าเติมน้ำมันรถไม่ได้แค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้เห็นแล้วก็สะท้อนทีนี้ก็ต้องรอดูกันเหมือนกันนะคะสำหรับมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขามีเปิดรอบใหม่สำหรับคนที่ตกสำรวจนะคะ14ล้านกว่าคนเนี่ยยังอาจจะดูจนน้อยไปอาจจะมีคนที่มาลงทะเบียนที่มากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นรอดูตัวเลขในวันนั้นนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยเคาะตึงๆมาแล้วเนี่ยจะไปถึง20ล้านไหมแต่จริงๆไม่น่าถึงหรอกอาจจะอย่างมากก็15ล้าน16ล้านก็หวังใจให้มีแค่นั้นก็พอเพราะว่าอยากให้คนในประเทศเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่มากกว่าจะต้องไปถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรายได้มันค่อนข้างน้อยจริงๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมาพูดคุยกันหน่อยในประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจเลยว่ามันเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจหรือเปล่าบางคนบอกไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าหลายคนพยายามจะฉายภาพให้ชัดเลยนะคะว่ามันเกี่ยวโยงกันนะคะจะเกี่ยวโยงกันแค่ไหนแล้วปัญหาที่จะต้องรื้อให้มันจบให้มันสิ้นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเดินหน้าไปได้กี่มากน้อยช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะมาพูดคุยกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องที่ยังถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ต้องตามต่อและต้องทำให้ประสบความสำเร็จก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายฝากฝั่งมีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้หยิบยกในส่วนของหม่อมอุ๋ยด้วยที่พูดในประเด็นนี้เหมือนกันนะคะครับคือเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าฝ่ายค้านนะครับเขาเดินงานหรือว่าเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นระบบแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะฝ่ายค้านอย่างเดียวนะครับแต่เอาหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมในการที่จะขับเคลื่อนครั้งนี้ด้วยเพราะจริงๆแล้วในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันจะอาศัยเสียงฝ่ายค้านอย่างเดียวไม่สำเร็จแน่นอนนะครับต้องมีเสียงรัฐบาลด้วยแล้วก็เสียงสว.ด้วยนะครับถึงจะสำเร็จนะครับสิ่งสำคัญที่สุดครับคุณฟ้าก็คือเรื่องเกี่ยวประชาชนนะครับประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้นะครับถ้าประชาชนยังเมินเฉยยังไม่ดึงประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมเมื่อไหร่แล้วเนี่ย
การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะประสบความล้มเหลวแน่นอนนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับมันมีข้อสังเกตนะครับว่าถึงแม้ว่าฝ่ายค้านจะเป็นเจ้าภาพนะครับคือ7พรรคฝ่ายค้านนะครับไม่ว่าเพื่อไทยความอนาคตใหม่แล้วก็อีกพรรคอื่นที่เป็นฝ่ายค้านนะครับจะเป็นในการเดินเกมครั้งนี้นะครับแต่ปรากฏว่าการที่วิทยากรนะครับที่เขาดึงเข้ามาพูดเรื่องนี้กับมีความหลากหลายที่น่าสนใจนะครับคือหัวข้อที่เขาจัดเสวนาเนี่ยครับคือก็คือจินตการใหม่ข้อตกลงใหม่รัฐธรรมนูญใหม่นะครับจริงๆแล้วก็มีการจัดเสวนาในกรุงเทพนะครับแล้วไปที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปที่ภาคอีสานนะครับแล้วภาคอีสานก็ไปที่ขอนแก่นแล้วก็ไปที่สารคามเมื่อวานสื่อเนี่ยนะครับที่มหาสารคามจะมีปัญหาขรุขระอยู่บ้างนะครับเพราะว่าถูกกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มที่คัดค้านกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยขัดขวางการจัดสัมมนาแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการจัดสัมมนาก็ยังสามารถเดินไปได้นะครับหาสถานที่ใหม่ได้อะไรได้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับในการจัดเสวนาครั้งนี้ก็คือว่าดึงคนเข้ามาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมชัยศรีสุริยากรนะครับอดีตกกต.ก็เคยเข้ามาร่วมนะครับคุณอะไรสมเกียรติใช่ไหมตั้งจิตวานิชค่ะซึ่งเป็นประธาน TDRI ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับหรือ TDRI นะครับหม่อมอุ๋ยหรือหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลก็มาก็มานะครับซึ่งแน่นอนคนเหล่านี้นะครับซึ่งคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่เมื่อก่อนก็แม้กระทั่งคุณกสิกพิรมนะครับก็เข้ามาร่วมในการร่วมเสวนาครั้งนี้นะครับหลายที่หลายสถานที่ที่มีการจัดนะครับคือคนเหล่านี้นะครับก็อย่างคุณกสิกก็เคยพรรคประชาธิปัตย์คุณสมชัยก็อยู่กกต.นะครับอาจารย์ดร.สมเกียรติก็เป็นประธานTDRIก็ถือว่าเป็นสถาบันหรือเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงรวมทั้งหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลหรือหม่อมบุ๋ยอันนี้ก็โอ้โหเคยทั้งอยู่ในภาคเอกชนแล้วก็ภาคราชการก็คือเคยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่เกษตรกรไทยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองนายกโอ้โหนะครับแล้วก็เคยร่วมกับรัฐบาลหลายกระทรวงคสช.ก็เคยร่วมกับรัฐบาลคสช.นะครับเนี่ยการที่คนเหล่านี้มาเนี่ยมันทำให้ได้มองทำให้เกิดภาพรวมมีหลายมิติความน่าเชื่อถือใช่ไหมฮะยิ่งหม่อมบุ๋ยเนี่ยครับไปพูดเที่ยวนี้โอ้โหไปพูดที่คอนแกนนะครับก็ซัดรัฐบาลเต็มๆนะครับว่ายังไงมีหลายส่วนเลยค่ะก็พูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะบอกนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายของไม่ได้สิ่งนี้ก็เกิดจากทั้งปัจจัยทั้งภายในภายนอกยกตัวอย่างมาเลยค่ะว่าภายนอกเนี่ยเกิดจากประเทศมหาอำนาจทะเลาะกันอันนี้เราเห็นตรงกันนะคะแต่ปัจจัยที่มากกว่านั้นคือปัจจัยภายในที่ทุกคนเนี่ยไม่ได้พูดกันเพราะรัฐบาลแก่บ้างไม่ได้แก่บ้างในส่วนของภาคการเมืองนั้นทั้งหมดอยู่ที่ความกล้าของผู้นำซึ่งต้องมีทั้งสติปัญญาแล้วก็ความกล้าแม้จะทำให้ตัวเองไม่เป็นที่นิยมต้นคิดว่าที่ผ่านมาหากผู้นำแค่เปิดใจฟังจนเข้าใจและกล้าตัดสินใจประเทศจะเดินได้ดีกว่านี้หากเราได้รัฐบาลที่เป็นเผด็จการที่มีอำนาจทหารมารองรับจะเปลี่ยนยากคือจะมี2มาตรฐานใช้อำนาจข่มขู่คนที่วิจารณ์ความจริงการเป็นรัฐบาลเนี่ยต้องวิจารณ์ได้รัฐบาลนี้ถือว่าไม่มีความอดทนหรือใจไม่กว้างและรัฐบาลนี้ไม่เสาะหาคนเก่งเข้าร่วมทำงานด้วยไม่มีนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่คอยมองภาพกว้างความจริงมีคนเก่งให้เลือกเยอะมากวินัยการคลังถือว่าเหลวแหลกมากใช้จ่ายไม่มีประสิทธิภาพซื้อได้ยังไงเรือดำน้ำและเวลาที่ประเทศขาดดุลหลายปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กลับมาแจกเงินนะให้คนเนี่ยไปเที่ยวรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็เอื้อให้กลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งสืบทอดอำนาจหากเราได้คนที่เก่งและมีความเป็นผู้นำเป็นนายกประเทศก็ยังไปต่อได้แ
เราไม่ได้มีแบบนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างตรงมากนะคะทำให้รัฐบาลพลเรือนในปัจจุบันไปต่อไม่ได้นี่คือหม่อมอุ๋ยนะคะตรงมากความกล้าความสามารถของผู้นำนะคะเรื่องของการซื้อเรือดำน้ำนี่ยังพูดถึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือหลายคนอาจจะลืมไปแล้วแต่บางคนก็ไม่ลืมหรอกแล้วก็บอกด้วยซ้ำว่านี่ประเทศขาดดุลขาดดุลมาหลายปีด้วยมาแจกเงินให้คนไปเที่ยวแสดงว่าท่านไม่ได้เห็นด้วยเลยที่พูดแบบนี้นะคะคือหม่อมอุ๋ยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะเขาเรียกว่าเซ็นคาเบียนคอนเนคชั่นแล้วก็ท่านก็อยู่ในเป็นคณะกรรมการในมูลนิธิปลูกป่า500ต่อที่มีพลเอกประวิตรเป็นประธานมูลนิธิด้วยนะครับก็เป็นเนี่ยนะครับท่านก็มีความสัมพันธ์แต่โอเคล่ะถึงแม้ว่าท่านจะมีปัญหาแล้วก็ถูกให้ออกจากรัฐบาลในยุคคสช.นะครับแต่ท่านก็ในแง่ของความคิดความอ่านในแง่ของชื่อเสียงในแง่ของผลงานในอดีตท่านก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการพูดแต่ละครั้งของท่านเนี่ยนะครับคนก็ฟังรับฟังแล้วก็เกิดมุมมองที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแล้วก็สิ่งที่ท่านเพราะความเป็นอะไรเป็นชั้นนำของท่านเนี่ยนะครับทำให้การพูดของท่านมีน้ำหนักแล้วก็ท่านก็ไม่กลัวนะครับไม่กลัวต่อผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่านะครับท่านก็มีความมั่นใจต่อตัวท่านเองด้วยว่าท่านมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านพูดไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วอะไรแล้วนะครับแล้วก็ประชาชนก็ยังเรือดำน้ำเนี่ยท่านก็ยังออกมาพูดอีกนะครับว่าซื้อไปได้ยังไงประสิทธิภาพก็ไม่มีนะคะใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ท่านแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็มีคนท้วงติงท่านนะเอ๊ะทำไมเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยก็ซื้อมาตั้งในสมัยรัฐบาลคสช.ทำไมท่านไม่ออกมาท้วงติงในช่วงนั้นทั้งในช่วงแรกๆท่านก็ร่วมในรัฐบาลคสช.อาจจะทักท้วงวงในไหมคะคุณมงคลคือไม่กล้าที่จะให้ความเห็นผ่านสื่อด้วยความที่หนึ่งคืออาจจะทำงานในนั้นแล้วก็อาจจะให้ความเกรงอกเกรงใจพลเอกประวิตรหรือเปล่า เพราะว่าอย่างที่บอกคือหม่อมอุ๋ยอ่ะแสดงท่าทีมาโดยตลอดถ้าหลายคนจำได้นะอะไรนะจำไม่ได้ว่ากี่เหตุผลนะที่พลเอกประยุทธ์ไม่ควรเป็นนายกอ่ะหม่อมอุ๋ยก็เป็นคนเขียนบทความ8 ข้อก็เลยเห็นได้ว่าแกก็เหมือนตั้งแต่ออกมาจากการทำงานแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีในเรื่องของมีปัญหาอะไรกับภายในหรือเปล่าเพราะบางคนบอกก็ไม่กินเส้นกับอาจารย์สมคิดหรือเปล่าผมว่าแน่นอนแหละครับคุณฟ้าก็คนที่ถูกให้ออกจากรัฐบาลเนี่ยมันก็มีปัญหาแหละเจ็บจี๊ดใช่ไหมก็คงเก็บแค้นอยู่ในใจนั่นแหละนะครับก็คงเก็บแค้นแล้วก็คิดว่าเอ๊ะผมมีความผิดอะไรตอนนั้นทีมงานของท่านก็เยอะนะในรัฐบาลคสช.นะหลายคนก็ออกกันหมดนะผมจำคุณอะไรอ่ะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เนี่ยนะครับในนั้นก็ออกไปหลายคนนะครับเพราะนั้นความนอกจากตัวท่านเองจะถูกให้ออกแล้วเพื่อนหรือคนที่เคยร่วมทีมกันมาร่วมทีมเดียวกันก็ให้ออกด้วยมันก็เลยเกิดความแค้นเกิดอะไรอยู่แต่ยังไงแล้วแต่ถึงแม้ว่าไอ้ท่านจะเกิดความแค้นยังไงแต่ว่าในแง่ของความเห็นในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็ต้องรับฟังนะครับเพราะว่าหม่อมอุ๋ยเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีคอนเนคชั่นอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นนะคะก็เอาใจช่วยแล้วกันในเรื่องของการขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะให้เป็นผลสำเร็จสักทีนะคะนี่เหลือเวลาอีกสัก1นาทีสักหน่อยนะคะกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในส่วนของพูดพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้นะคะได้ค่ะก็น่าสนใจอยู่ได้ค่ะแต่ว่าก็คือแพรมๆมาหน่อยว่ามีคุณชัชชาติเนี่ยมาแน่ในนามอิสระนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มาตามต่อกันนะคะว่าเอ๊ะมุมมองในเรื่องตรงนี้นะคะมีนัยยะอะไรทางการเมืองนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยนะคะขอบพระคุณคุณมือกรมดงบางสถานค่ะขอบคุณค่ะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ